รียงลำดับจำนวนนับจากจำนวนที่มีค่าน้อยตอนนี้น้อยต้องขึ้นก่อนแล้วนะลูกอย่าเผลอ Boy and Girl ค่ะจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดเลยน้อยไปหามากค่ะปลายทางด้วยน้อยน้อยก่อนน้อยก่อนน้อยก่อนเขียนให้สวยเขียนให้สวยเยี่ยมมากเลยเด็กหญิงสรุตาค่ะเยี่ยมมากสรุตาเรียงลำดับจำนวนนับจากจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดค่ะจำนวนแรกคือเท่าไหร่คะสรุตา19 26 31 57 68อันนี้ดูแปลกๆนะ57แล้วก็ไป68มันต้องอะไรก่อนลูกถูกไหมถูกไหมเอาถูกค่ะไม่แปลกแล้วนะคะแปลกแต่ว่าจริงอ่ะจากน้อยไปมากค่ะไปดูของน้องบอลบ้างน้องบอลเป็นไงคะน้องบอลก็เลขที่ออก19263478 I'm sorry ค่ะ I'm sorry I'm sorry no 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 no, no. ไปดูเฉลยค่ะ19 2631 57และ68ค่ะนักเรียนหญิงรับไปเลยคนละ 1,000 คะแนนให้อีก1ข้อแก้ตัวนะคะอีกข้อเดียวค่ะเดี๋ยวมีใบกิจกรรมด้วยนะคะเอาเร็วๆๆๆๆเลยเอาเร็วๆๆๆเอามาแล้ว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 จิรวัตรมาเลยค่ะพี่กระต่ายนะคะพี่กระต่ายนำริ้วเลยนะคะแต่ว่าพี่เต่าเป็นไงตอนนี้พี่เต่าแพ้สนิทใจเลยพี่เต่ากลุ่มที่1ลังเลนะคะแย่งกันออกนะคะของพี่กระต่ายค่ะจำนวนแรกที่มีค่าน้อย29 49 59 79 99อันนี้ของพี่กระต่ายนะคะส่วนพี่เต่าเป็นไงพี่เต่าพี่เต่าพี่เต่าก็ยังเป็นเลขที่ออกในวันนี้เห็นไหมคะ29495พี่เต่าต้องนำไปซื้อลอตเตอรี่แล้วล่ะค่ะเอาละ29 49 59 79 99นักเรียนหญิงเป็นผู้ชนะค่ะแล้วก็ปลายทางด้วยได้รับคะแนนกันไปคนละ 4,000 คะแนนนักเรียนชายได้แค่500คะแนนนะคะเย็นนี้ไปต้มไข่รับประทานเป็นอาหารเย็นอ้าวปรบมือให้กับผู้แพ้หน่อยเพราะผู้ชนะวันนี้เขาก็ไปทานสเต็กแล้วนะคะของนักเรียนชายก็ยังต้องต้มไข่ไข่ต้มอยู่นั่นแหละเอาละค่ะวันนี้มีใบงานค่ะเดี๋ยวเราไปดูในด็อกคิวเมนต์เลยนะคะใบงานเอาล่ะเป็นการจัดเรียงลำดับจำนวนนับจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามากค่ะจากน้อยไปมากนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ด้วยนะลูกนักเรียนปลายทางวังไกลกังวลค่ะช่วยกรุณานะคะวันนี้มีใบกิจกรรมค่ะน่ารักน่ารักเป็นการ
ลากเส้นต่อจุดนะคะจากจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดเลยนั่นก็คือ1ไปถึงจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือ100ค่ะโอเคนะโอเคไหมลูกโอเคไหมลากเส้นต่อจุดพร้อมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะช่วยกรุณาระบายสีให้สวยงามค่ะสำหรับปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดทุกๆโรงเรียนนะคะให้อยู่ในดุลพินิจของคุณครูทุกท่านค่ะคุณครูผู้สอนทุกท่านนะคะโอเคนะเขียนชื่อชั้นเลขที่ลูกอย่าลืมลากเส้นต่อจุดนะคะมีแต่อะไรเอ่ยตัวเลขเต็มหน้าเจ้ากระต่ายไปหมดเลยค่ะช่วยกรุณาค่ะช่วยกรุณานะคะลากเส้นต่อจุดให้เจ้ากระต่ายด้วยหรือว่าพี่กระต่ายของเราด้วยนะคะเอาละเอาละเอาละน่ารักมากน่ารักมากโอเคนะโอเคไหมเอาเร็วเลยอย่าลืมระบายสีนะคะระบายสีด้วยเป็นไงเอ่ยไม่ยากนะลูกนะไม่ยากเลยค่ะตั้งใจทำงานนะคะตั้งใจฝึกเรียงลำดับจำนวนนับนะคะจากจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุดค่ะนั่นก็คือเท่าไหร่คะ1หา1ให้เจอแล้วก็ลากเส้นต่อจุดไปเรื่อยๆเด็กลากเส้นต่อจุดไปเรื่อยๆนะคะลูกเริ่มจากเจอหรือยังคะเดี๋ยวเราไปดูกันในสไลด์ด้วยนะคะคุณครูมีเฉลยค่ะเจ้ากระต่ายกำลังอะไรคะกำลังทำอะไรคะกำลังจะกินอาหารที่เขาโปรดที่สุดเลยนั่นก็คืออะไรเอ่ยแครอทค่ะเริ่มจาก number one 1 2เห็นไหมคะจุดที่1คือจุดเริ่มต้นเห็นไหมคะลากเส้นต่อจุดไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9เห็นไหมคะคุณครูไปที่9แล้วนักเรียนไปถึงเท่าไหร่แล้วลูก10 11 12สิบสามสิบสี่โอ้โหเหนื่อยนะคะเนี่ยช่วยนับหน่อยดีไหมคะหรือไม่เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันจันทร์เฉลยต่อนะคะวันจันทร์เฉลยต่อ
วันจันทร์คุณครูก็จะมีแบบทดสอบทั้งหมด20ข้อด้วยนะคะขอความกรุณาคุณครูปลายทางช่วยจัดเตรียมกระดาษคำตอบให้กับเด็กๆด้วยค่ะในเรื่องของจำนวนนับที่เราได้เรียนรู้กันมานั่นก็คือจำนวนนับตั้งแต่21ไปจนถึง100นะคะมีการเรียงลำดับจำนวนการเปรียบเทียบจำนวนค่าของเลขโดดในแต่ละหลักการเขียนจำนวนนับในรูปกระจายการเขียนจำนวนนับให้เป็นตัวเลขอะไรคะไทยแล้วก็ตัวหนังสือแล้วก็อื่นๆอีกนะคะที่คุณครูได้นำเสนอไปโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นภาพที่ออกค่ะภาพที่ออกเป็นภาพอะไรดีนะเป็นภาพอะไรดีนะผลงานนำเสนอค่ะวันนี้ปลายทางวังไกลกังวลค่ะได้มาอย่างเร็วรี่เลยนะคะเป็นเจ้ากระต่ายกระดุกกระดิกค่ะกำลังจะกินแครอทเห็นไหมคะอันนี้เป็นของนักเรียนปลายทางวังไกลกังวลค่ะเด็กหญิงอะไรนะข้าวสวยข้าวสวยนะคะน้องข้าวสวยค่ะเป็นไงคะน่ารักมากเลยเป็นการเรียงลำดับจำนวนนับจากจำนวนที่มีค่ามากที่สุดไปหาจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดไปหามากที่สุดเริ่มตั้งแต่1ถึง100บางคนอาจจะฉลาดคิดอาจจะทำไมคะเรียงลำดับจาก100ไปเลย100แล้วก็ลดลงทีละ1ใช่ไหมไปหา1ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เด็กๆนะคะลูกแล้วแต่เด็กๆนะคะพยายามหาจำนวนนับให้เจอค่ะแต่คำชี้แจงบอกไว้แล้วว่าเด็กๆต้องจัดเรียงลำดับจำนวนนับจากจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดไปหาจำนวนที่มีค่ามากที่สุดค่ะเอาล่ะเด็กๆฝึกคิดลองทำนะคะเอาไปทำเป็นการบ้านระบายสีให้สวยงามเพราะว่าคุณครูก็จะเอาเป็นคะแนนเก็บเหมือนกันนะคะเอาเป็นคะแนนเก็บสัก100คะแนนก็คงจะพอค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงาน DRTV นะคะขอขอบคุณคุณครูปลายทางตอนนี้ได้ส่งไลน์เข้ามาเยอะเลยในเรื่องของการจัดกิจกรรมปลายทางนะคะที่ทำไมคะที่สอดคล้องกับต้นทางเราเรียกว่าการปฏิสัมพันธ์นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูท่านผู้อำนวยการทุกท่านด้วยนะคะรวมไปถึงเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางที่น่ารักค่ะวันจันทร์พบกันใหม่ขอให้เป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนค่ะสวัสดีค่ะลูก